เรามาดูลูกออดกินอาหารนะครับพอดีวันนี้ผมลองช้อนลูกน้ำมานะครับแล้วก็ลองตั้งไทม์แลปส์ดูแล้วมันเทิงมากนะครับไปดูกันนะครับ